สวัสดีครับทุกคนครับเราก็ยังอยู่กับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะพบกับการเฉลยข้อสอบจริงนะภาคกความสามารถด้านตัวเลขสนามสอบครูกทมปี62นะครับข้อที่11แล้วเขาถามว่ากล่องใบ1มีลูกบอลสีแดง2ลูกสีขาว4ลูกสีฟ้า6ลูกมี3สีครับจำนวนลูกไม่เท่ากันถ้าสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา1ลูกแล้วโอกาสไฮไลท์คำนี้ครับโอกาสคือความน่าจะเป็นนั่นเองนะน้องไปเจอคำนี้ในวันสอบที่ไหนนะครับโอกาสน้องต้องหาจากสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้นี่คือเป้าหมายที่เราจะวิ่งไปนะครับคำว่าโอกาสคือความน่าจะเป็นนะถ้าน้องเรียนตอนม.5เนี่ยก็จะเรียนเรื่อง probability พวกนี้นะแต่การสอบภาคกไม่ได้ยากขนาดนั้นครับนะเอาน้องมาดูตัวไหนก่อนดีกว่ามันต้องเอาสนใจหารทั้งหมดนะครับอาจารย์ขออนุญาตหาคำว่าทั้งหมดก่อนทั้งหมดของวันนี้ก็คือการหยิบลูกบอลครับเราก็ดูโอกาสที่ลูกบอลจะเกิดไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็มีลูกสีแดง2ลูกลูกสีขาว4ลูกลูกสีฟ้า6ลูกนะครับแสดงว่าจำนวนวิธีที่จะเกิดได้ในการหยิบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12ครั้ง12แบบนะครับสีแดง2ลูกเอา2บวก4บวก6นะเอาเขียนให้ชัดๆ2บวก4บวก6เนี่ยหาแค่นี้นะครับถ้าน้องตั้งต้นเป็นนะฮะเอาแล้วโจทย์สนใจอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงโจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจโอกาสที่หยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าโจทย์สนใจสีแดงหรือสีฟ้านอกกลับมาดูคำว่าหรือนี่คือสีแดงเอาไหมเอาสีฟ้าเอาไหมเอาแต่เขาต้องการลูกบอลแค่ลูกเดียวนะเพราะนั้นน้องก็ต้องหยิบสีฟ้าสีฟ้ามีกี่ลูกโทษสีแดงมีกี่ลูก2ลูกปากพูดสีฟ้ามองสีแดงนะครับสีแดง2ลูกสีฟ้ากี่ลูกสีฟ้า6ลูกเอามาบวกกันก็คือสีแดงหรือสีฟ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือฉันอาจจะได้สีแดง2ลูกแล้วโอกาสที่หยิบได้สีฟ้าอีก6ลูกนะครับก็เอามารวมกันนะครับเอามารวมกันก็ได้8นะฮะคำตอบข้อนี้คือ8ส่วน12นะครับน้องก็ตัดเลขออกมาก็ได้คำตอบแล้วนะเอา4ตัดก็ได้4 2 8 4 3 12เห็นไหมจบแล้วถ้าน้องมีการเรียบเรียงความคิดหรือเคยเจอข้อสอบแบบนี้บ่อยๆครับว่าโอกาสหายังไงนะครับการหยิบลูกบอลมันหยิบยังไงวะเนี่ยนะฮะลองมาทำดูไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสำหรับคณิตศาสตร์ในการสอบภาคกครับนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพวกเราหลายๆคนนะครับนะในการเตรียมตัวสอบครับ